สบายดีเนาะวันนี้เขาก็จะมาแนะนำโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอเนาะก็คือเป็นโปรแกรมที่ติดมากับระบบ Windows เองเนาะที่เฮาบ่ต้องไหลลงโปรแกรมใหม่เนาะหน้าตาของโปรแกรมหลังกาเราก็จะเป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานเนาะบ่ได S1 Line เนาะมีการตัดเนาะมีการแบ่งแยกเนาะมีการเพิ่มขอควบเนาะมีการใส่เสียงเพลงเนาะหรือว่าใส่เสียงเอฟเฟคก็ได้เนาะแล้วก็มีเอฟเฟคให้เลือกใส่หลายแบบเนาะแต่สิ่งที่ข้าพเจ้ามักในโปรแกรมตัวนี้เนาะก็คือเอฟเฟคดังกล่าวเนาะสามารถเลือกใส่แบบตามใจมากเลยเนาะในการใส่เนาะเราจะกดปุ่ม Windows เนาะแล้วก็เลื่อนหาเนาะมันจะมีชื่อว่าวิดีโออีดิเตอร์แบบนี้เนาะเราจะกดเข้าไปเลยหรือบ่ก็พิมพ์ออกก็ได้เนาะถ้าว่าของไผบ่มีอยู่กดค้นหาเลยเนาะกดค้นหาแล้วก็พิมพ์เข้ามาวิดีโออีดิเตอร์เนาะหรือถ้าว่าอยากพิมพ์หาเนาะยกตัวอย่างว่าถ้ามีวิดีโอแล้วขึ้นแนวนี้เนาะเฮาก็จับวิดีโอบัดนึงเนาะแล้วคลิกขวาจากนั้นก็เลื่อนมาหาคําว่า Open with เนาะเดี๋ยวก็เลื่อนมาโฟโต้เนาะเมื่อเฮานําเอาวิดีโอมาเปิดในโปรแกรมดังกล่าวเนาะมันก็จะเป็นหน้าตาแนวนี้เนาะวันนี้เฮาจะมาเบิ่งเครื่องมือในการตัดต่อเนาะว่ามีเครื่องมือหยังแน่เนาะที่เฮาได้บอกไปตอนต้นวิดีโอก็มีการตัดเนาะมีการแบ่งแยกยังต่างๆเนาะแล้วก็มีการใส่เสียงเอฟเฟคใส่เพลงยังต่างๆเนาะแล้วก็ใส่เอฟเฟคเคลื่อนไหวต่างๆเนาะนี่เขาจะเริ่มเหตุตัวนี้เลยจากนั้นมันก็จะประมวลผลข้าวหนึ่งเนาะขนาดของวิดีโอก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าถ้าว่าขนาดวิดีโอร้ายประมวลผลมันกระสาเนาะหลังจากที่เขานำเข้าวิดีโอแล้วเนาะมันก็จะถามเขาว่าต้องการเปลี่ยนซื้อเรื่อยบอเดี๋ยวเขาจะขามไปก่อนก็ได้เนาะตอนนี้เขาจะขามไปก่อนในนานี้ก็จะเป็นการเพิ่มไลบรารีเนาะหรือว่าเพิ่มมีเดียเข้ามาเนาะบนนี้ก็คือปุ่มเพิ่มเนาะอาจจะเป็นรูปภาพเนาะหรือว่าวิดีโอเนาะหลายทั้งสองแบบตัวนี้ก็แม่นมุมมองของมีเดียที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะว่าเขาต้องการจะให้มันเป็นมุมมองแบบใหญ่มองหรือว่าย่อขนาดลงเป็นขนาดน้อยเนาะตัวนี้ก็แม่นบอลเปลี่ยนซื้อเนาะตัวนี้ก็แม่นปุ่ม Undo กับปุ่ม Redo ที่มีมาให้เนาะและนี่ก็แม่น Background Music เนาะก็คือเพิ่มเพลงเนาะเพลงที่มากับโปรแกรมตัวนี้เนาะตัวนี้ก็แม่น Custom Audio เนาะเป็นการเลือกเสียงจากเฮาเองเนาะหรือว่าเฮาเป็นผู้เลือกเสียงเองเนาะจากคอมของเฮานี่แหละเอามาประกอบวิดีโอตัวนี้ก็แม่น finish video นั่นก็คือหลังจากที่เฮาตัดต่อแล้วยังได้เฮาก็มาบันทึกอยู่บนนี้ด้วยเนาะเฮาสามารถปรับให้มันเป็นเต็มหน้าจอก็ได้เนาะบนนี้แล้วบนนี้เฮาบ่อยากให้มันโชว์โปรเจกต์ไลบรารีแบบนี้เนาะเฮาก็กดบนนี้เนาะเสียงมันเลื่อยแบบนี้เนาะมันก็จะโชว์แต่วิดีโอที่เฮาจะนํามาตัดเนาะทั้งรูปนี้ก็แม่นวิดีโอเนาะไทม์ไลน์วิดีโอต่างๆเนาะที่เฮานํามาตัดเนาะวันนี้เฮาจะมาลองใส่เอฟเฟคเนาะที่เฮาได้บอกไปครั้งต้นวิดีโอและนี่ก็แม่นเอฟเฟคเนาะเนาะเมื่อมาฮอดนี้เฮาก็จะเห็นเอฟเฟคแต่ละอันเนาะที่มันโชว์ขึ้นมาให้เนาะวันนี้แม่นรีเซนต์เอฟเฟคเนาะก็คือเอฟเฟคหลายที่เฮาเคยใส่เนาะมันก็จะมาสู่ประวัติการใส่อยู่วันนี้เนาะว่าเฮาใส่เอฟเฟคอะไรล่าสุดเนาะเฮาก็เลือกใส่ตามความเหมาะสมของวิดีโอเฮาเลยเนาะสมมุติว่าเฮาจะเอาเอฟเฟคตัวนี้เนาะก็กดบาร์1แล้วมันก็จะมาเต้นอยู่วันนี้เนาะสามารถเดือนใหญ่ได้เนาะแล้วก็หมุนได้พลิกได้อีกพร้อมเนาะบัดนี้เมื่อเฮาเลือกเอฟเฟคมาแล้วเนาะมันก็จะมาเข้าสู่เครื่องมือ Edit เนาะของเอฟเฟคตัวนี้Edit เนี่ยอะไร Edit Volume เนาะก็คือเสียงของเอฟเฟคตัวนี้เนาะเอฟเฟคแต่ละเอฟเฟคมันจะมีเสียงเฉพาะของมันเนาะและก็สามารถปรับและก็สามารถปรับแต่ง attack to a point ได้เนาะวันนี้มันมีเสียงลอยเนาะเสียงเต็มลอยมันจะดังเกินไปหลายเอาปรับลงมาประมาณ30เก่ากันอ่ะ40เนาะจากนั้นกดดันเนาะจะได้มาแบบนี้แล้วและก็มันจะประมวลผลข้าวหนึ่งเมื่อไรแล้วเนาะก็มาลองรันเบิ่งเนาะว่ามันเป็นแนวไหนเนาะมันก็จะเป็นแนวนี้เนาะ
แล้วบันนี้บันนี้ก็สร้างมาใหญ่แหละเสียงก็เนาะบันนี้มันเอฟเฟกต์ดูเรชั่นเนาะปรับให้มันจำปรับให้มันซูดวิดีโอเลยก็ได้เนาะแต่ว่าบางเอฟเฟกต์ก็บ่สามารถปรับซูดวิดีโอได้เนาะบางเอฟเฟกต์มีดูเรชั่นที่สั้นเกินไปก็บ่สามารถใหญ่ได้เนาะเมื่อเฮาปรับตามความต้องการแล้วเนาะถ้ากากดดันเนาะแล้วก็มาลองดันเบิ่งอยู่วันนี้อีกเนาะก็จะเป็นแนวนี้เนาะและนี่ก็เป็นการเพิ่มเอฟเฟคเนาะในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มากครับระบบ Windows ตัวนี้เนาะแล้ววันนี้ขอเสียของโปรแกรมตัวนี้มีอย่างหนึ่งก็คือในการเพิ่มเต็กเป็นภาษาลาวเนาะมันจะห้องครับเพียงแต่ฟอนต์ดอกจำปาเนาะฟอนต์อื่นบ่สามารถห้องหับได้เนาะในการฟอนต์ภาษาอังกฤษก็จะมีเพียงแต่ทีมที่เขาจะมีมาให้เนาะบ่สามารถเพิ่มฟอนต์ได้อีกเนาะและภาษาไทยก็ได้เพียงแต่ฟอนต์เดียวเช่นเดียวกันและนี่ก็แม่นบางตัวอย่างเนาะในการใส่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่มากับระบบ Windows 10ตัวนี้เนาะโอเคเนาะและนี่ก็แม่นบางส่วนเนาะในการใส่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอตัวนี้เนาะหรือว่าวิดีโอเอดิเตอร์ที่มากับระบบ Windows 10ตัวนี้เนาะ